ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากและอำเภอแม่สอดร่วมกันส่งมอบแรงงานชาวเมียนมาเหยื่อค้ามนุษย์กับภูมิลำเนาจังหวัดเมียวดีค่ะที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากพันตำรวจเอกแมนรัตนประทีปผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากนายธนูที่แก้วพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากนายพันทิพย์ชาญถิ่นดงปลัดอำเภอแม่สอดนายเศรษฐศาสตร์ยิ่งใหญ่เจ้าหน้าที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ร่วมกันส่งมอบแรงงานชาวเมียนมาที่เป็นชายจำนวน14คนซึ่งเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ให้กับนายอองเคนเมียผู้ช่วยทูตแรงงานเมียนมาประจำประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเมียวดีเพื่อนำตัวเดินทางกลับประเทศเมียนมาซึ่งบุคคลทั้ง14คนถูกจับกุมในขณะถูกล่อลวงจากพื้นที่บ้านเกาะ2จังหวัดระนองเพื่อเข้าไปทำงานในประเทศมาเลเซียแต่ได้ถูกจับกุมเสียก่อนโดยยอมรับว่ามีนายหน้าชาวไทยชักชวนเข้าไปทำงานในประเทศมาเลเซียยอมเสียเงินเป็นจำนวนหนึ่งแต่ถูกนำตัวมาปล่อยที่ชายแดนอำเภอสะเดาและถูกจับกุมดังกล่าวจึงได้มีการส่งตัวกลับภูมิลำเนาที่จังหวัดเมียวดี